กิดทองสัญญาอุปการะหลานจตุบุตรทับใจท่านอดีตกำนันอาจารย์เดือดดิมนะครับหรือกำนันดวงเรานะครับขอบคุณท่านกกต.นะครับทุกท่านขอบคุณท่านผู้ใหญ่ท่านสมาชิกขอบคุณท่านผู้ช่วยสาวันแท้ขอบคุณท่านผู้นำของทุกคนทับใจทุกท่านนะครับงานน้องโบหน้าพาพรและพระนักบุญศรีสหัสสวัสดิ์บริณถวายครูบาอาจารย์ถวายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พวกเราทั้งสามบ้านเจ้าภาพแห่งนี้อยู่นะครับในผลงานเพลงแรกในจังหวัดสรุปผลงานเพลงหน้าไม่ทันสมัยตามน้องชาตินาชาติ
นี้พี่ต้องลาก่อนหน้าน้องจ๋าคนดีก่อนลาน้องจ๋าน้องจ๋าต้องได้ไปหอมสักทีเป็นคนดีก่อนที่จะจากไปดีจากน้องไปน้องเอ๋ยจะได้กังวลดีจากคนที่ตนจะมาบินสบายโปรดเจ้าถ้าหากนงเยาใส่ข้าวนี่ก็จะให้พรชาติที่วันนี้คุณพี่ไม่เต็มบังอ่อนพอลาบ้างก่อนไปอาวรด้วยรักซ้อนที่อ่อนใจไป2รอบแรกในจังหวัดตรงได้สักชาให้ทีมงานน้องโบนนภพรและพระเดชนักตีสหัสสวรรค์บดินถวายคุณบาอาจารย์เจ้าทางกันไปครับผมก็เป็นระเบียบเป็นธรรมเนียมของการแสดงทุกอย่างต้องมีคุณบาอาจารย์ก่อนที่การแสดงกันนะครับครับผมวันนี้ต้องขอบคุณนะครับพี่น้องชาวทับใต้ชาวห้วยมงคลนะครับก็พวกเรานี่ก็ห่างหายกันไปเป็นปีๆกันเลยครับผมเพราะโควิดเล่นนะซะแล้วครับผมอยู่ที่นั่นงวดแรกจำได้เลยวันแรกนี่งานที่ทับใต้ในงานสุดท้ายวันแรกนะพูดถึงวันแรกครับผม22เดือนอะไรของท่านกำนันเลยงานเกษตรกำนันเลยวันนั้นวันสุดท้ายเลยงวดแรกและมาก็เวอร์นวดที่2อีกงวดหนึ่งยาวกันเงียบไปเลยตอนนี้เงียบไปเลยครับผมก่อนหลายๆท่านนะครับคณะทางเจ้าภาพที่เคยคุ้นเคยกันก็เคยไปเจอการทำงานบ้างอะไรบ้างก็โทรคุยกันอยู่บอกว่าเดี๋ยวเริ่มปล่อยแล้วตอนนี้ก็ปล่อยแล้วฮะปล่อยแล้วปล่อยแล้วทางเพชรผมก่อนทางเพชรตั้งแต่เมษามาในยาวก็มาเลยเป็นละเด่นได้แล้วแต่ผู้หญิงเพิ่งจะเริ่มแต่ตอนนี้คงจะยาวแล้วไม่เป็นไรแล้วหมดไปแล้วว่าช่วยกันให้มันไปให้หมดไปดีเป็นเรื่องที่เราก็แย่กันใช่ครับผมแย่เลยครับผมวันนี้พี่น้องนะครับก็คงจะมาให้ความมาเป็นกำลังใจกับเราทางสหัสสวรรค์ทน้องโบนะครับวันนี้ต้องขอบคุณนะท่านกำนันนะครับทรงศักดิ์นะครับแซ่เจลนะท่านกำนันตำบลตับใต้ท่านกำนันใหม่นะครับต่อจากท่านกำนันด้วงนะฮะท่านกำนันเนื้อนินนะครับแล้วก็ตอนนี้มาเป็นท่านกำนันทรงศักดิ์แซ่เจลแล้วนั่นวันนี้นะครับครับผมแล้วก็ขอบคุณท่านนายกนายกชวรัตน์เกิดทองนายกองค์การทหารบตบลทับใต้ด้วยแล้วก็ขอบคุณท่านสมาชิกทุกท่านท่านพร้อมกับท่านผู้นำผู้ใหญ่สารวัตรแพทย์ทุกตำบลทุกหมู่บ้านก็เลยนะกองทัพใต้กันนะครับพร้อมทั้งทีมงานอสมด้วยนะฮะงานหนักกันทุกๆแห่งไม่ว่าที่ไหนอสมในทุกงานเลยผู้เสียสละเลยนะครับผมอสมอสมตอนนี้ก็เริ่มเบาแล้วนะอ่ะไม่เสียเวลานะครับวันนี้อากาศเริ่มอบอ้าวท่านอยู่ในเต็นท์เสียงมันอาจจะมันไม่โปร่งเหมือนกับตรงนี้นิดหนึ่งนะฮะในเต็นท์ผ้าใบมันจะเป็นแบบนี้แหละมันจะอู้ๆนิดหนึ่งนะฮะในเต็นท์นะครับอ่ะขยับกลับมาด้านหน้าเลยวันนี้นะครับรอบหวานรอบพินิจวันนี้นะครับพี่น้องชาวทับใต้ชาวหัวมงคลชาวหินมาสุขสันต์กันนะครับจะรูปแบบของระบงจากพวกเราสหัสสวรรค์น้องโบนภาพรรำวงสระบุรีเช่นครับYou're welcome.
รำทูจิตกระดุมเมืองเดียววิหารแต่ไทยเดียวก็คือนาเทียนมาคอยหูรำพี่หนาวใจและใครได้กอดน้อง
ุนให้นุ่นอกน้องเอ๋ยจะขอนอนกลบทางมองถึงตัวตายนี้ยอมพายพายท้องคงสะเทาช้างนานอนอกมาออกช้างออกอุ่นใจยกไปช้างในจังหวะระพงต่อเนื่องกับเจ๊จิ๋มสวัสดิ์สวรรค์ในช่วงนี้เลยก็แล้วกันนะครับผมเชิญพี่นาทีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านจ้าเรื่องแง่เรื่องโอนก็ที่เธอที่พี่กุ้มที่เรียนเต็มตรงและที่กระปุ่มถึงเต
ผิวผ่องทำไมเป็นคนชอบพังเจ้าแม่เจ้างูพี่ลุงพี่ยืนหนูงามเดี๋ยวพี่รำคาญมาแต่ไหนมาหัวยิ้มสักหน่อยเขาดูยิ้มดูสักหน่อยเดี๋ยวก็ปล่อยให้น้องคนเดียวเดียวถูกเรื่องแง่เรื่องนอนเมื่อที่สักทีที่ห่วงพอแล้วหุ่นห่วงเดี๋ยวของมันเดินงามปวดเครื่องเรื่องไรอันเล่าทำให้เงาไม่ต้องคำถามขอนตุ๊กปองทำไมถึงขอนตุ๊กปองเตียงหิ้วของคนเดียวเขาไปคาผูเรื่องแง่เรื่องนอนก็พี่เท่าที่พี่กุ้มพี่เล่นเต่งตุ้มและพี่ก็กุ้มขึ้นเตียงเราชายสุดหล่อแล้วกันนะครับผมสำนักงานเพลงคิดถึงบ้านเกิดจ้าเฮียบอยนายลมบอกเพียวละบอกเพียวบ้านเพียวละล่องยิ่งเชื่อมโอทองจะเพื่อนอนหัวใจอ่อนวาจากมาหลายปีจากที่จังหวัดสุพรรณจระเข้สาบ้านละกินนั้นฉันเคยอยู่มาแดนดินถิ่นนี้ละถิ่นนี้ไม่มีต่อยตาวัดโพธารามยังจำระสวยอาบสง่าหลวงปู่เปี่ยนดีเป็นที่สักการะบูชารู้จักกันชั่วหน้าหากใครเป็นจระเข้ตามตาปวดโพธารามยังจำมองเห็นและตอนเด็กวิ่งเล่นนะร่มเย็นแล้ววิ่งเล่นที่นั่นลมปกลมครองได้เป็นนักร้องสุพรรณอยากไปกราบท่านไปกราบรถบันอีกทีพอพออีกครั้งให้โด่งดังและเหมือนเมื่อครั้งก่อนหลวงปู่ช่วยวอนขอพรให้ผมดังอีกทีช่วยเสกคาถาให้เป็นเมตตาปราณีหลวงปู่ช่วยทีช่วยทีสิทธิ์มาขอตาดาสามท่านนะครับคิดถึงมันเกิดเรื่องยันปวดโพธารามยังจำมองเห็นตอนเด็กวิ่งเล่นนาร่มเย็นแล้ววิ่งเล่นที่นั่นลมปกครองได้เป็นนักร้องสุพรรณอยากไปกราบท่านไปกราบรถบ้านอีกทีพ่อพ่ออีกครั้งให้โด่งดังและเหมือนเมื่อครั้งก่อนหลวงปู่ช่วยวอนขอพ่อให้ผมดังอีกทีดูโดยเสียงคาถาให้เป็นเมตตาปราณีหลวงปู่ช่วยทีช่วยทีสิทธิ์วัดปอกันด้วยแล้วกันนะครับช่วงนี้ใครรับประทานอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วกันนะฮะก็
ขึ้นมาร่วมสนุกกับพวกเราสองอ่านสวรรค์กันได้แล้วกันนะครับในรูปแบบของย้อนยุคกันไปก่อนแล้วกันนะฮะช่วงบรรยากาศหัวค่ำกันด้วยแล้วกันนะครับทักทายกับสมาชิกที่เดินทางมาจากบ้านใกล้เคียงกันด้วยครับผมญาติของด้านเจ้าหน้าแล้วกันนะครับผมวันนี้อยากฟังงานอะไรก็แนะนำเข้ามาครับผมเรื่อยๆแล้วกันนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกทุ่งเก่าๆหรือว่าเป็นสตริงร่วมสมัยใหม่ๆแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราจะทยอยจัดให้ตามลำดับแล้วกันเนาะในช่วงนี้แล้วกันนะครับก็เดี๋ยวให้แม่ๆได้ลงไปพักเหนื่อยสักแป๊บหนึ่งแล้วกันนะฮะดื่มน้ำดื่มท่าเดี๋ยวมาสนุกกับพวกเราสองหาสวรรค์แน่นอนแล้วกันนะครับวันนี้รูปแบบของรำวงย้อนยุคกันด้วยแล้วกันนะครับผมฝากด้วยแล้วกันทั้งด้านในแล้วกันนะครับที่ได้ยินเสียงแล้วก็เล่นเชิญเลยแล้วกันนะครับวันนี้เต้นฟรีรำฟรีเราคู่คณะเจ้าภาพด้วยแล้วกันนะครับหามาให้ร่วมสนุกกันและกันนะครับอยากร่วมสนุกแบบไหนก็ขึ้นรอบไหนก็แล้วแต่เต็มที่เลยแล้วกันนะฮะหรือว่าท่านใดไม่อยากลงเวทีก็ตามใจเลยแล้วกันนะครับ